บิตคอยเริ่มสำมริผลมากขึ้นนะครับและในช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงที่เป็นเขาเรียกว่ากำลังเริ่มเข้าสู่ยุคคริปโตนะครับอย่างเต็มตัวเลยหรือยุคเทคโนโลยีอย่างเต็มตัวเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปส่วนค่าคือคอยนิมูล มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับเนื่องจากวันนี้เรามาเข้าสู่ในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีด้วยกันนะครับโดยเฉพาะบิตคอยนะครับก็นโยบายตอนนี้เรื่องของบิตคอย n ก็ยังอยู่ในรูปแบบนะครับของการใช้จ่ายนะครับคือสร้างระบบการหมุนเวียน ให้มีการหมุนเวียนในการใช้จ่ายนะครับหรือการทำธุรกรรมเนี่ยให้คล่องแคล่วที่สุดดังนั้นในงานา bitcoin mining ปี2022เนี่ยหัวข้อหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากคือ lighting bitcoin นะครับ lighting bitcoin ก็เป็นเป็นเทคโนโลยีหนึ่งเนาะแล้วก็มีพวก Crash App นะครับเกี่ยวกับการชำระเงินของคริปโตเนี่ยได้สะดวกมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะ เฟสแรกน่าจะเป็นสก,กุลบิตคอยเอาแหละครับบิตคอยไลทิงนะครับหรือไลทิงบิตคอยเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยนะครับในการทําให้ระบบการชําระเงินเนี่ยมันเร็วมากขึ้นนะครับในการใช้จ่ายเนี่ยผ่านระบบต่างๆนะครับผ่านคริปโตเนี่ยมันเร็วมากขึ้นนะครับวันนี้นะครับทางอีลอนมาร์กเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจนะครับว่าไองานบิตคอย ตรงนี้นะครับอเมายามี่2 0 2 2เนี่ยจะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของตลาดคริปโตถึงแม้ว่าตอนนี้ผู้โดยทั่วไปตลาดคริปโตโดยรวมนะครับไม่ได้ดีนักสักเท่าไหร่นะครับและยังอยู่ในช่วงที่น่าใจหายด้วยถึงแม้กระดานจะมีสีเขียวนะครับเป็นสีเขียวแซมออกมาบ้างเนี่ยโดยนะโดยเฉพาะกระดานทั่วไปนะครับเหรียญหลักๆเริ่มเขียวแล้ว แต่ปัญหาคือว่าเงินไม่ได้เข้ามาในกระดานจริงณนะวันนี้นะแต่วันนี้ผมเห็นในวันเอเล r ร์แล้วนะครับก็เข้าไปาเงินเนี่ยเริ่มเข้าไปนะครับโดยเฉพาะเป็นสกุลพวกปิตคอยเข้าไปในกระดานพวกกระดานต่างๆแหละนะครับผมข,ขอไม่ระบุตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าเริ่มมีเงินเข้ามาแล้วและอีกไม่กี่วันบิตคอยน่าจะมีการขยับขยื่น ในเรื่องของราคานะครับบ้างแต่ก็ย้ำนะครับว่าการเคลื่อนครั้งนี้อาจจะทําให้ถ้าเกิดคุณไม่เก็บตอนนี้คุณอาจจะตกรดก็ได้นะครับที่ประมาณสี่หมื่นถึงสี่หมืนเก้าเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่เก็บเนี่ยคุณอาจจะตกรดตรงนี้ผมบอกนะครับว่าอาจจะใช่นะครับก็ลองติดตามเอาละกันเอาแหละนะครับก็วันนี้อีลอนมาร์กก็มีเครื่องตัวหนึ่งนะครับชื่อ Distribute Charger นะครับตัวนี้ซึ่งพัฒนาโดยแอนดี้นะครับชื่อแอนนี่ชอว์ชอว์ชอเดอร์นะครับผมสะกดไม่ถูกเอาละชื่อ Annie แอนนี่ละกันนะครับเขาก็สร้างนวัตกรรมตัวนี้มานะเพื่อจะทำให้บิตคอยเนี่ยมันเกิดการทำธุรกรรมเนี่ยได้ได้คล่องแคล่วที่สุดนะครับโดยรูปแบบการชำระเงินก็จะเป็นแบบ p 2 p นั่นแหละ นะครับการชําระเงินด้วยคริปโตผ่านช่องทางาาช่องทางเป็นเงินเฟยนะสลับกันกับคริปโตนะครับก็มันจะทําได้เร็วขึ้นถ้าเกิดบ i ตคอยไลนิ่งนะครับหรือไลนิ่ง i ิตค i ยเนี่ยเริ่มที่จะมีการถาขึ้นมาแล้วโดวยรวมเนี่ยประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของของเทคโนโลยีตัวนี้แต่ในเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับบิตคอยเนี่ยจะไปในทิศทางไหนนะครับ ตอนนี้ทั้ง Bitcoin ทั้งชีบะทั้งเบบี้ดอทอีเท e ร์เรียม a รูปแบบเดียวกันหมดนะครับคือพยายามที่จะมุ่งไปเรื่องของ DeFi d a p ีนะครับเพื่อจะทำให้การชำระเงินเนี่ยระหว่างเงินเฟียกับเงินคริปโตเนี่ยเชื่อมเข้าหากันทำไมต้องทำอย่างนั้นนะครับผมต้องสรุปเลยว่า ต้องสู้กับสภาวะเงินเฟอ้อหลังจากสงครามครั้งนี้นะครับในวิกฤตสงครามยูเครนกับทางอ่า,ร,ารัสเซียเกิดขึ้นก็สร้างผลกระทบนะครับต่อเศรษฐกิจทั้งโลกโดยเฉพาะทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็ยวบยากเต็มทีแล้วนะครับเงินดอลลาร์เริ่มอ่อนค่าเงินรูเบิลเริ่มแข็งค่านะครับฉะนั้น เราจะเห็นนะครับว่าบิตคอยเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่จะเข้ามาแหละแต่มันแค่รอเวลานะครับที่บิตคอยเนี่ยต้องไปถึงมือของของของคนทั่วไปก่อนบิตคอยในในรูปแบบก่อนที่เกิดสงครามนะครับรัสเซียกับยูเครนเนี่ย่ามันเป็นแค่รูปแบบการเก็งกำไรนะครับ และเทคโนโลยีในการชําระพวกปิดเพพวกอะไรพวกนี้เป็นค่ายต่างๆเนี่ยพอเวลาเขาพัฒนาเนี่ยมันยังเป็นอะไรที่ยังไม่รวดเร็วยังหลวมๆอยู่นะครับคือไม่สามารถที่จะเอาไปใช้เนี่ยเทคโนโลยีในแบบเบอร์ไวได้แต่เมื่อมี l g h t n i n i b i t i o อ n เนี่ยนะครับก็จะมีเทคโนโลยีที่สามารถที่จะอัปเกรดได้มากขึ้นคนใช้เนี่ยวงกว้างมากขึ้นอันนี้จะมีส่วนช่วยให้ราคาบิตคอยมัน มันมันดีขึ้นยังไงนะครับผมต้องย้ำนะครับว่าอ่ามันจะทำให้มันมีการเก็บบิตคอยเนี่ยน้อยลงเมื่อก่อนนะครับตอนบิตคอยเนี่ยเทเข้ามาในกระดาน Exchange ในอะไรต่างๆตามวาระและก็ตามสิ่งที่นักขุดเนะี่ยบิตคอยเขาก็มีการวางแผนร่วมกันว่าเวลาไหนควรเก็บเวลาไหนควรปล่อยเข้ากระดานแลกเปลี่ยน นะครับแล้วเวลาที่ปล่อยเข้ากระดานแลกเปลี่ยนเนี่ยก็เป็นหัวเรี่ยวหัวต่อที่สําคัญวานก็จะเอาเอาบิตคอยเนี่ยลงมาเล่นนะครับแล้วพอถึงเวลานะครับเขาก็เก็บแบบเก่งกําไรไว้แล้วทาให้ราคาบิตคอยเนี่ยตกแบบเรียร่าเลยเพราะบิตคอยยังเป็นแค่การเก่งกําไรนะครับในช่วงแรกฉะนั้นเขาพยายามใช้เทคโนโลยีบิตคอยเนี่ยเพื่อจะทําให้บิตคอยเนี่ยมันเริ่มมีความน่าสนใจมากขึ้น มีคนจับใจ่ายใช้สอยมากขึ้นนะครับแล้วราคาของบิตคอยเนี่ยมันจะเริ่มดีขึ้นนะครับคนยอมที่จะหมุนเวียน b บิตคอยในราคาที่ที่น่าประทับใจนะครับที่อยู่ในแต่ละช่วงนะครับสมมติว่าบิตคอยไปถึง5 5าห0้าคนก็จะมีการใช้บิต o i n มากขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนนี้มันจะเป็นการรักษาไอราคาของบิตคอยได้ดีขึ้นนะครับ ก็ต้องดูเฟสนี้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างเอาแหละนะครับโดยทั่วไปเป็นอย่างนี้นะครับเราก็ต้องติดตามกันว่าบิตคอยนี่ยจะกลับเข้ามารุ่งเรืองอีกเมื่อไหร่แต่ตอนนี้เป็นระบบของการใช้จ่ายและ Fi, d e f i ยดีแอนะครับก็ต้องดูตรงนี้นะครับว่าเทรนของ d f i i และ d a p อจะมาอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้แล้วนะครับและใครที่ถือเหรียญต่างๆที่เกี่ยวกับ Fi, d e f i ดีแเนี่ย ก็ขอตกมือด้วยนะครับเหรียญพวกนั้นนะ่ะเช่นอ่าเอวกพวกคาตาโนอิโทเรียมนะครับจะบูมอย่างแน่นอนนะแต่ต้องรอหน่อยนะครับแต่การพุ่งขึ้นของราคาก็จะต้องต้องระวังนะครับในช่วงนี้เพราะว่าการเก่งกำไรก็ค่อนข้างสูงและการที่จะพยายามเทตัดขายในระยะสั้นก็ค่อนข้างสูงจัดเอาแหละสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้กัน ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับดไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางและช่องทางที่สําคัญที่สุดคือหลายกลุ่มหลายกลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Community เรามีกลุ่มบิ c o i n ด้วยนะครับทักเข้ามาที่เพจได้เลยเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR วอารคให้นะครับและสําหรับวันนี้เรามีาบริการเครื่องขุดนะครับชื่อ MC Miner เนะครับเป็นสปอนเซอร์ของเรานะก็เป็นบริการเกี่ยวกับเครื่องขุดทั้งซื้อขายซ่อม าได้หมดเลยนะครับบรกิการครบเครื่องมากๆก็สนใจก็ทักไปที่เพจแล้วกันเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดให้แต่ผมก็ย้ํานะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงและผู้ที่ตัดสินใจในการลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนนะครับและสําหรับวันนี้ผมก็หวังว่า Bitcoin นะครับจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะ m o o ไปด้วยกันกับช่องคอยใน moon สำหรับวันนี้ขอตัวลา